ำอีสานสูตรที่ช่อง YouTube และเพจแน่เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีครับอีสานสูตรวันนี้สิพามาเบิ่งประเพณีบุญแจกข้าวครับผมเชิญรับชมได้เลยครับThank you.
คนนี้โอ้ยหากระต้นเม็ดปูนใส่มาขับไปหาย่าอยู่นะเม็ดปูนให้แม่ตู้สีเม็ดปูนแข็งเขาน้อยแข็งขับย่าให้เล่าเก็บปูนให้เล่าพ่อข้าวต้มนะจ๊ะข้าวต้มข้าวข้าวต้มทำบุญเก็บดูกเราเรียนอะไรคนไทยเขาว่าทำบุญกระดูกเนาะไม่ได้บอกจำคนไทยเขาว่าทำบุญรู้เขาเอิ้นจังไหนคนไทยแต่จะทำบุญส่วนมากเขาจะทำบุญร้อยวันเออแม่คือกันว่าอันนี้ทำบุญกระดูกเขาทำบุญเออปักปักเนื้อโอ้ปักเนื้อทักไว้ก่อนเงี้ยปักเนื้อเอาเรียกอะไรเรียกอะไรหนูแบบนี้น่ะทำบุญร้อยวันร้อยวันเหรอเออ5 วันร้อยวันนี่เฮ็ดเฮ็ดบุญฮะตู้สีเด้อจ้ะแจกเขาป้าเพราะว่าแต่ละป้ามันจะมันจะเขาไล่ไปกินกันหมดเอาข้าวไปหลายกล่องไว้เขียวเขียวเขียวแล้วมันตาอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยเหรอถ้าถูกต้องยังจ้ากดไลค์กดแชร์มาหน่อยอีสานสูตรมือหนีไม้เห็ดบุญให้ตู้สีพุกแกงกับแซ่ให้เขาจ้าเอาให้ขายยังแซ่ทำก็อันนี้คือว่าย่าขายฟ้าเขาไปย่าอย่างนี้เอากระแทกให้เขาแต่ไม่สนของโซ่เอออันนี้เรื่องมาเปลี่ยนไม่ถูกใจกระแทกให้เขาเพิ่มเข้าไประบายก็เปลี่ยนเจ็บแอลนะฮะนี่มันเขาผสมต้นซาลีมีเข้าผงด้วยเออเขาว่าปุ้มเหมือนอันดงยางมากอย่างไรต้องบังเขาบังเนี่ยมันบังเลยสวยทำเองสิคุณครู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 ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูเออโอ้งามงามเขาเรียกว่าอะไรนะได้แล้วนี่ก็ได้ครับผมโอ้โหผมไม่ได้ยังตกดึกยังคนดอกโอ้ยังมากจักแกเห็นดิแกผมก็หันเลยต้องหันข้างแกเอ้าชาวอีสานว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะยายซีอยู่บ้านเพิ่นเสียชีวิตแล้วที่นี่หลังจากอันถ้าบ่ได้กินเที่ยวอ่ะก็เลยเฮ็ดเพิ่นเนาะยายซีก็เป็นที่เคารพนะของชาวบ้านเราเพิ่นก็อายุหลายแล้วพอที่นี่มาซุ่มที่กันเนาะแบบว่าบ้านเฮาเฮ็ดบุญแจกข้าวเฮาเอิ้นบุญแจกข้าวนะตั้งความบุญเออชมบรรยากาศเลยว่าเป็นที่นี่มื้อเช้านี่มาว่าท่านเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดขันบักเบิ่งเนาะก็เพื่อเอาไปตองเฮาเนี่ยมาเฮ็ดครับนะแล้วก็เฮ็ดเป็นแบบขันขึ้นนะมาเอาเอิ้นขันออกปิดอันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นกําลังเฮ็ดข้าวต้มมัดมาเบิ่งข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดอันนี้ยายติงค่ะครับไทติงครับยายกำลังเฮ็ดข้าวต้มกำลังข้าวต้มผัดใส่กล้วยสุกคือเฮ็ดจนมืออาชีพเบิ่ง
วิธีการทำแต่ละคนหมอบักไงเด้อหมอซ้องหมอบักไงเด้อพี่น้องข้าวเดี๋ยวค่ะอ่ะมัดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าพัดเบิดระเบิดเบิดเลยใหญ่ซ้องหมอใหญ่พอแล้วบัดแล้วกําลังหนึ่งบ่อยเอ็ดกองบุญให้ยายสีณบ้านน้องลาดบ้านน้องลาดอำเภอวัดชะพุ่มจังหวัดสกลนครนะหมู่เก้านะคะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็มาร่วมตัวเอ็ดบุญนะคะบุญมียายสีนะคะนักบุญเนี่ยเพิ่นก็มาเต่าเนี่ยแข็งเราทำเวลาคุณกำลังจัดเตรียมเรียกเป็นประดับกองบุญเนาะแขกไทยก็แต่งของขาดของอุ้งแดงเจ้าเคยเห็นปะอันนี้เอาบักข้าวมาเห็นเป็นเชิงเทียนเนาะอุ้งปัญญาชาวบ้านเลยล่ะสวยงามเลยเย็ดติดแท้ๆกับนกกระเรียนร่วมกับข้าวโอกระดาษว่าท่านเป็นยังไงเรียบร้อยวันนี้การวงเบิร์นกับพืชตัดข่าวเนาะกระดาษแป้งไม้ไผ่เสียบข้างกลางกันเอาเทียนเทียนที่มันเป็นเหล็กยาวน่ะมาเทียนอันเทียนกับตัวนี้เขาเอิ้นตุงนะครับนี่เอิ้นตุงประดับประดาด้วยตุงบ้านเขาสุขจักรกันดีว่าเก็บแต่งเหล็กไหลนะค้นผักกาดกับปลูเท่าไหร่เนาะคนเพชรแบบนี้ปะตุลาครับตุลากำลังเก็บเก็บตุงนะครับนี่คุณปัญญาชาวบ้านข้างหลังนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นต้นเคียนเขาเอิ้นต้นผึ่งเอิ้นต้นผึ่งนะนี่ต้นผึ่งแต่งโดยต้นกล้วยพอเพิ่นเฮ็ดแบบนี้แล้วทานแล้วเพิ่นก็สิเอาเคียนผึ่งมาติดงามครับประดามันว่ามันจะเอาไปแล้วมันว่าเอาเป็นนะคะบาทนี้จากสบงนี้ลมของผักนี่ค่ะที่บอกว่าคันมักเบ่งมันเศร้านี่มากบ่ทันบ่ได้ทายเป็นผักใส่กล่องบุญเนาะตัวนี้มืออื่นมันจะล้มวัดตอนนี้เตรียมของเฮ็ดเตรียมของเฮ็ดขนมวัดสิมีข้าวต้มข้าวต้มอาหารข้าวหวานมาลงวัดเพิ่นประชุมบรรยากาศครับทายโน่ทายโน่เฮ็ดจังได๋กับตามมันนั่นล่ะเป็นหยังดอกตายเก็บเบิ่งเก็บไว้เบิ่งเนาะอันนี้คือบรรยากาศทำบุญให้กับยายสีเนาะครับเนาะยายสีนามสกุลอาบเงินอาบเงินนะครับอาบเงินมาเลขที่77เด้อเอางวดต่อไปซื้อน้ำครับลงไป77อาบเงินพี่บ่มีรูปเพิ่นเนาะมีรูปมันตั้งไว้ท่านไม่หลายทานบ่รูปอันเพิ่นเนี่ยตั้งครับบรรยากาศครับ
แบบอันนี้เป็นประเพณีอีสานนะครับก็คือเฮ็ดบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเขาต้มพัดนี่สามารถกินได้เลยแม่ข่อยก็งับนะเห็นบ่เราถึงห่อถึงกินได้แล้วชิมเบิ่งก่อนเนาะบัดนี้พอเฮาห่อแล้วเฮาก็ไปนึ่งอีกทีนึงเด้พี่น้องให้กล้วยข้างในมันสุกมันจะหอมเลยอ่ะถ้าบางที่ท่านมักใส่ถั่วใส่หยังก็สามารถใส่ได้เป็นขนมโบราณนะขนมโบราณแบบง่ายๆครับให้กับแม่ยายสีนะยายสีอาบเงินยายสีไปขึ้นสวรรค์แล้วขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมทั้งไลฟ์สดแล้วก็ทั้งย้อนหลังนะครับเนาะเพจอีสานสูตรมื้อนี้ระหว่างคลิปของการทำบุญแจกข้าวให้ผู้เฒ่าเนาะครับขอบอกว่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเนาะไปกันเด้อครับผมสวัสดีครับ